ช่องวันแถลงปมวางยาสลบแมวเข้าฉากซีรีส์แม่หยัวสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะแถลงการจากช่องวัน31นะฮะตามที่มีกระแสข่าวถึงความไม่เหมาะสมของฉากที่ใช้แมวร่วมแสดงในซีรีส์แม่หยัวจนเกิดความไม่สบายใจของผู้ชมนั้นทางช่องวันขอชี้แจงว่าทางเราคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสัตว์เป็นสำคัญโดยแมวที่นำมาถ่ายทำนั้นมาจากบริษัทโมเดลลิ่งสัตว์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำสัตว์ร่วมถ่ายทำละครและภาพยนตร์โดยเฉพาะมากกว่า10ปีและเป็นเจ้าของแมวตัวดังกล่าวรวมถึงเป็นผู้ดูแลแมวตลอดระยะเวลาถ่ายทำในทุกขั้นตอนทางช่องวัน31รู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกไม่สบายใจเราจะนำข้อชี้แนะความคิดเห็นกลับไปพิจารณาในการทำงานร่วมกับสัตว์และระมัดระวังไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกทางช่องวัน31ขอน้อมรับและขอขอบคุณทุกความคิดเห็นมาณที่นี้10พฤศจิกายนช่องวัน31ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ